สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะคะรับชมสดๆผ่านทาง Facebook Live เช้าวันนี้นะคะ16เมษายนหลังจากที่เราหยุดสงกรานต์มา3วันนะคะกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะคะตลาดหุ้นไทยเปิดทำการซื้อขายวันนี้นะคะหลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยวันแรกนะคะก็ก่อติดการลงทุนกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปหยุดอีก2วันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วค่อยมาลุยกันเต็มสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์หน้านะคะก็แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เปิดมานะคะอยู่ในแดนบวกหลังจากที่เปิดบวกนิดนึงนะคะประมาณ3จุดค่ะล่าสุดนะคะรูดลงไปประมาณ10จุดนะคะ 1530.71 จุดนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้ก็มีการปรับตัวลดลงไปอยู่ในแดนลบแล้วในขณะที่ตลาดหุ้นในฝากฝั่งของต่างประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาทำจุดสูงสุดใหม่ทั้งดาวโจนส์แล้วก็ตัวของ S&P 500นะคะราคาทองคำดีดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณ30เหรียญค่ะไปคุยกันเลยค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์พี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะฝากท่านนักลงทุนกดไลค์กดแชร์รายการด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปรายการแล้วก็ฝากสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับท่านนักลงทุนทุกท่านด้วยนะคะพี่นิพนธ์คะตลาดบ้านเราเปิดมาเช้านี้นะคะตอนนี้ติดลบลงมา 11.60 จุดวอลุ่มการซื้อขาย 13,000 ล้านบาทส่วนราคาทองคำ GO Series M นะคะ 1764.9 บวกขึ้นมาประมาณ20เหรียญในขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกนี่พุ่งแรงติดต่อกัน2วันนะคะเมื่อคืนก็บวกอีกนิดหน่อยค่ะนะคะขออนุญาตอัปเดตมุมมองก่อนจะหยุดเสาร์อาทิตย์อีกแล้วนะคะถ้าเป็นเรื่องของตลาดหุ้นไทยนะฮะก็ตามกระแสของเขาที่ว่ากันนะฮะเรื่องของโควิดนะครับก็เราไม่เกี่ยวนะฮะก็เราเล่นหุ้นโนโควิดอยู่แล้วเราก็จะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งส่งออกกำลังดีนะฮะแล้วก็กลุ่มการเงินนะครับก็ไม่เกี่ยวนะฮะส่วนคนที่ไปเก็งกำไรในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะฮะหรือถ้ามีเรื่องโควิดอันนี้เป็นเรื่องของความกลัวนะครับเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ยนะหรือกิจการก็โควิดมันยังไม่เคยดีเลยนะมันยังไม่เคยมีอะไรดีขึ้นนะครับรายได้ไม่รู้มีกันหรือยังเพราะนั้นใครไปเล่นหุ้นกลุ่มนั้นก็ต้องรับสภาพก่อนนะครับแต่เราเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยมีหุ้นดีๆน้อยมากนะครับแต่ไม่ใช่ไม่มีนะต้องเลือกกลุ่มไอการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีการลงทุนภาคเอกชนมานะครับไอตัว X-M ก็มีส่งออกนำเข้าส่งออกที่ดีที่สุดก็คือขนาดนี้คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็จะเห็นว่าราคาก็ขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้กลัวโควิดอะไรนะฮะคือแผนของการลงทุนเนี่ยมันต้องวางแผนมานะครับส่วนกลุ่มการเงินที่เรามีสวัสดิ์มนไทย KTC ก็จะมีการอันเดอร์ไรท์หุ้นนะครับหุ้น1ตัวนะครับก็คือมันติดล้อใช่ไหมครับเพราะนั้นสวัสดิ์ KTC นะฮะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะพี่นิพนธ์ขออนุญาตเช็คเสียงแป๊บนึงนะคะหรือว่า MTC ก็จะถูกอาจจะได้ยินอยู่นะฮะฮัลโหลได้ยินค่ะได้ยินค่ะสวัสดิ์ KTC เสียงก็ปกตินะคะเดี๋ยวนะคะของทีเนี่ยท่านนักลงทุนบางคนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงนะคะเหมือนว่าเสียงปกตินะคะเสียงปกติค่ะนะคะท่านที่ไหนที่ไม่ได้ยินก็ต้องเข้าใหม่นะคะค่ะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะพี่พลต่อเลยค่ะสวัสดี MTC ก็มีการมันมีการอันเดอร์ไรท์หุ้นนะฮะซึ่ง PE แพงกว่าสวัสดีนะออกมานะฮะแล้วก็มีการขายหุ้นพวกนี้เราต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมไอ้หุ้นเงินติดล้อเนี่ยนะครับราคาที่คุณจองกันเนี่ย PE สูงกว่านี้อีกนะครับแล้วทำไมถ้าคุณกลัวโควิดทำไมคุณกล้าไปซื้อสวัสดิ์คุณไปซื้อเงินติดล้อล่ะแล้วแต่ละกองนี่จองกันเยอะนะฮะคนละ50 ล้านหุ้น50 ล้านหุ้นนะเยอะแยะหมดเลยฮะค่ะแต่ทำไมมาขายสวัสดิ์กับ KTC แล้วกลัวอะไรฮะกลัวว่ากลัวโควิดล่ะค่ะเพราะว่าสวัสดิ์ KTC MTC ก็โดนขายมาในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนแหละนะครับก็กองขายหุ้นตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะ
คือฟังดูแล้วมันไม่มีเหตุผลถูกไหมครับค่ะเหตุผลน่ะคือมันไม่มีว่าคุณเอาเงินไปจองหุ้นขายเพื่อไปจองหุ้นอันนี้มีลิสต์มาแล้วนะครับว่ากองไหนจองเท่าไหร่นะค่ะไม่ต่ำกว่ากองใหญ่ๆนี่ไม่ต่ำกว่าคนละ50ล้านหุ้นนะครับซึ่ง PE สูงกว่าสวัสดิ์เนี่ยแต่ทำไมคุณขายสวัสดิ์นะก็แสดงว่าเฮ้ยคุณขายสวัสดิ์เพื่อเงินไปจองหุ้นใหม่คุณไม่ได้ขายสวัสดิ์ KTC MTC เนี่ยเพราะว่าคุณกลัวโควิดถูกไหมครับเพราะว่าไอ้3ตัวนี้มันไม่เกี่ยวกับโควิดถูกไหมครับเพราะนั้นการลงของหุ้นเนี่ยแล้วถามว่าแพนิคแล้วต้องถามใครแพนิคแพนิคแปลว่าการตกใจของมหาชนใช่ไหมค่ะแต่หุ้นที่ลงมาถามว่าใครขายฮะสถาบันมันก็ไม่ใช่แพนิคไงค่ะถูกไหมครับเพียงแต่ว่ากองไม่มีเงินเข้ากองเงินที่เข้ามาก็เอาไปซื้อหุ้นต่างประเทศถูกไหมครับซึ่งก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าหุ้นเหตุผลของกองในการจะซื้อหุ้นเนี่ยนะครับมันก็ยากนะจะมาซื้อหุ้นที่ประคองหุ้นไว้นะครับก็ซื้อมาจนกระทั่งรอบก่อนนะจาก 1,800 ใช่ไหมครับจนของกองอยู่เต็มหมดแล้วอะใช่ไหมครับจนขาดทุนมาตั้งแต่รอบที่แล้วมากมายมหาศาลนะครับเพราะนั้นเขาก็จะต้องหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเขาเองนะฮะส่วนใหญ่เขาจะจัดตั้งกองก็เพื่อไปลงทุนที่ต่างประเทศอันนี้เงินหายไปฝรั่งก็ไม่เข้านะฮะเพราะนั้นหุ้นในเมืองไทยมันก็เล่นกันเองเสียส่วนใหญ่นะครับแต่กองเนี่ยยังมีหุ้นอยู่แต่ก็คือนั้นซื้อขายสลับตัวไปสลับตัวมาเพราะนั้นใครเล่นหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แล้วอะค่ะคือมันไม่ขึ้นไม่ได้นะครับขายง่ายกว่าขึ้นนะฮะขณะเดียวกันก็ช็อตทีเฟกไปด้วยนะครับเพราะนั้นหุ้นขนาดใหญ่อธิบายมามันก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือเอาไปเล่นทีเฟกกันนะฮะแค่นั้นเพราะฉะนั้นหุ้นไทยมันก็ติงตองแบบนี้แหละนะฮะแต่ถ้าเราเน้นเรื่องของการลงทุนมันก็มีหุ้นอยู่2กลุ่มนะครับคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กับกลุ่มของการเงินนะฮะอันนี้เป็นต้องบอกว่าเขายังไงกำไรเขาก็โตอันนี้ไม่ถึงเรื่องของการลงทุนนะนะครับแต่เก็งกำไรราคาน้ำมันทำไมหุ้นน้ำมันขึ้นก่อนราคาน้ำมันมันขึ้นต้อง 3-4 เหรียญนะฮะเปิดมาราคาน้ำมันมันก็ขึ้นแล้วทำไม OR ลงก็ขายน้ำมันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน OR ลงเพราะว่าคนอาจจะมีคนขายออกมานะครับเพราะกลัวโควิดป่ะคนไปเติมน้ำมันน้อยมันก็แล้วแต่จะว่างกันไปใช่ไหมฮะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นในตลาดหุ้นไทยมันอาจจะมีคนขายเราคงไม่ต้องไปรับรู้หรอกว่าหุ้นมันขึ้นลงเพราะอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้อย่าปิดต่ำกว่า1537 1536นะฮะก็สัปดาห์หน้าก็จะขึ้นต่อได้นะครับพอหลุด1547มาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแต่วันนี้1536อ่ะต้องปิดให้ได้ก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรแล้วถามว่ามันจะปิดได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าถ้ากองขายเยอะๆมาเนี่ยนะครับอาจจะมีเงินยังไม่พอที่จะไปจองตัวของเงินติดล้อ 36,000 ล้านนะครับอันดับแรกทั้งหมด 36,000 ล้านเนี่ยนะครับลองเอางี้ไหมไอ้หุ้นที่ไอ้ที่อันดับแรกเนี่ยขายผ่านการจองหมดเลยเอาไหมมันจะไม่มีอาการขายหุ้นมันนี้ออกมาเพราะว่ามันพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วว่าหุ้นเราที่ลงเนี่ยมันจะเกิดจากการอันดับแรกหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยทุกครั้งทุกรอบมาตั้งแต่ OR มาตั้งแต่ SCGP นะครับมาตั้งแต่ Curry อะไรก็แล้วแต่ท่านไรแล้วเยอะนะก็จะมีอาการแบบเนี้ยตั้งแต่ AWC ตั้งแต่ CRC เป็นอย่างเงี้ยนะอย่างนี้มาโดยตลอดนะค่ะนะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องที่ตั้งแต่ต้นเดือนมานะครับเราจนทำออนทำไฮนะค่ะตั้งแต่วันที่2เมษายนมาเราจนทำออนทำไฮออนทำไฮพูดมันเราลงนะครับฝรั่งก็ไม่ได้ขายนะดูจริงแล้วฝรั่งบวกลบกบนี่แล้วฝรั่งก็อยู่ศูนย์ศูนย์นะค่ะแล้วถามว่ากองทุนขายหุ้นทำไมลูกค้าไปรีดีมไม่ใช่ฮะไม่ใช่การรีดีมนะเป็นการปรับสองเรื่องนะเป็นการปรับสองเรื่องไม่รู้ว่าเขาปรับพอร์ตยังไงก็ต้องไปถามเขาดูนะฮะว่าเขาปรับพอร์ตยังไงนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะมันไม่เหมาะกับนักลงทุนรายใหญ่นะฮะแบบกองทุนเนี่ยกองทุนถือว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่ถูกไหมครับค่ะคือทู่ซื้อไปก็ตายอ่ะสู้แบบว่าแนะนำให้ลูกค้าขายกองในประเทศใช่ไหมไปซื้อกองต่างประเทศเนี่ยมันมีอนาคตกว่าพี่ก็เห็นด้วยนะค่ะครับว่าคนไทยไม่จำเป็นต้องกำไรจากตลาดหุ้นไทยก็ได้นะเป็นกำไรจากเวียดนามก็ได้นะจากอเมริกาก็ได้จากจีนก็ได้จากประเทศที่เศรษฐกิจเขาเติบโตดีนะฮะมันมีทางออกไปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าในทั้งโลกนะครับก็ตอนนี้ก็ในยุโรปนั่นเลยก็ในญี่ปุ่นนี่ก็
นะฮะปิดเมืองเลยนะหลายประเทศเหมือนกันนะฮะปิดนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยปิดโตเกียวเลยนะฮะค่ะของเรานี่ไม่ได้ปิดนะของเราก็ไม่เห็นลงหรอกสหรัฐยิ่งร้ายทำไมโควิดมันมีปัญหาเฉพาะบ้านสร้างความกลัวฟังกันมา3วันเลยนะเดี๋ยวหลังสงกรานต์คนจะติดเยอะนู่นนั่นแล้วตายกี่คน 0.06 0.6% ต่ำมากฮะตายน้อยกว่าอุบัติเหตุสงกรานต์อีกถามว่าทำไมเรากลัวโควิดกลัวตายไงแล้วทำไมจะต้องมาเฉพาะประเทศไทยฮะที่มีปัญหาว่าถ้ามีโควิดแล้วเนี่ยนะครับระบาดแล้วเนี่ยหุ้นจะต้องลงนะมันไม่ใช่สาเหตุจากโควิดหรอกมันสาเหตุจากบ้านเรามันเป็นหุ้นที่มันล้าสมัยอ่ะนึกออกมั้ยฮะอันนี้พูดมานานแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเล่นแบบจริงกำไรกันนะฮะหุ้นขนาดใหญ่นะครับเพนิกซื้อขึ้นถือยืนขายนะก็ทำอยู่แบบนี้นะฮะแต่หุ้นที่รายตัวที่มีสิ่งที่ดีของตลาดหุ้นไทยคือมันแยกแยะไงค่ะมันแยกแยะฮะมันรู้ว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะโตนะฮะ กำไรจะโตมันก็ไม่ลงไงแล้วมันก็ยังมีคนที่เขามีสติอยู่ถูกไหมฮะค่ะอันนี้เราก็ไปเล่นตามสมมติเราบอกว่าเราไปซื้อหุ้นโรงพยาบาลกันนะเมื่อวันก่อนเนี่ยสาเหตุอะไรอ่ะสาเหตุเพราะคนป่วยโควิดไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนเขาไม่ได้อะไรนะค่ะเป็นบริการให้ภาครัฐแค่นั้นเองนะครับไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าเหตุเพราะว่าสามารถที่จะเอาวัคซีนเข้ามาแล้วฉีดได้อันนี้มีเหตุผลซึ่งเอาวัคซีนมาจากไหนอ่ะคือยังไม่เกิดนะเห็นไหมครับว่าเราเล่นหุ้นตามกระแสเนี่ยมากเกินไปไงโดยเฉพาะกระแสโควิดเนี่ยจำได้เลยเมื่อรอบที่แล้วนะครับตลาดหุ้นไทยลงนะครับก็เพราะว่าเกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสใช่ไหมครับแล้วตลาดหุ้นไทยก็ลงนะฮะลงจาก900กว่านะฮะลงมาอยู่400เนี่ยลงตามอเมริกาเลยแล้วเราก็จะแฮมเบอร์เกอร์กับเขาไปเรื่อยเลยนะฮะจนกระทั่งถึง1,200นะครับจนถึง1,800ยังแฮมเบอร์เกอร์อยู่เลยนึกออกไหมฮะครับที่แล้วเนี่ยปัญหาเกิดในอเมริกาตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นนะฮะทำนิวไฮหลังเรา3ปีนะค่ะเราไม่ได้มีปัญหาทางด้านพื้นฐานเพราะนั้นพี่สรุปง่ายๆคือตลาดหุ้นไทยที่เป็นเนี่ยเพราะเรื่องพื้นฐานเนี่ยเรื่องปัจจัยพื้นฐานทำให้เงินไม่เข้าทำให้เงินไม่พอนะทำให้สถาบันในประเทศระยะหลังไม่เคยเห็นตั้งกองเพื่อซื้อหุ้นในประเทศนะค่ะ2ก็ไม่มีเงินที่จะเข้าไปซื้อกองด้วยเพราะว่าอะไรครับในการแนะนำให้การซื้อกองทุนเนี่ยนะฮะของหลายๆแห่งนะฮะที่ดังๆเลยนะครับที่เขาวิเคราะห์กองทุนแล้วแนะนำให้ซื้อกองทุนเป็นแพลตฟอร์มซื้อกองทุนเนี่ยก็แนะนำนะก็เห็นจะพูดแต่อเมริกาใช่ไหมค่ะพูดถึงจีนใช่ไหมพูดถึงยุโรปนะฮะก็ไม่เห็นมีใครพูดถึงว่าให้ซื้อกองทุนในประเทศเลยค่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกองทุนเนี่ยนะครับเขาถือหุ้นในประเทศนั้นมากที่สุดนะครับกำลังบอกเลยว่าถ้าใครจะเล่นหุ้นต่อจากนี้ไปนะครับก็คือต้อง selective นะที่เขาเรียกว่า bottom up ก็คือเลือกที่ประกอบการดีเป็นรายตัวนะครับถ้าไปดูนะครับก็คือภาคส่งออกก็ต้องไปแยกอีกว่าส่งออกอะไรนะค่ะพี่พูดไปพูดมาพี่ก็คือถ้าพูดถึงหุ้นเนี่ยก็มีอยู่2กลุ่มคือกลุ่มส่งออกกับกลุ่มการเงินให้เศรษฐกิจไม่ดียังไงกลุ่มการเงินนะครับกลุ่มการเงินนี่คือ non bank เนี่ยก็จะดีครับกำไรเขาจะโตพี่ก็ยืนยันเหมือนเดิมนะว่าคือกำไรมันก็จะโตนะครับและมันยังมีส่วนของการลงทุนพวกนี้มันเป็นส่วนน้อยมากนะประมาณ 10% ของตลาดหุ้นไทยแต่นักลงทุนที่ในประเทศไทยที่เป็นนักลงทุนมีมากกว่า 10% นะค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นพวกนี้ยังไงก็คือคุณไม่ต้องไปเพนิกคุณไม่ต้องไปขาย KCE HANA Delta คุณไม่ต้องขายคุณไม่ต้องไปเพนิกนะฮะคุณไม่ต้องขายสวัสดิ์ KTC MTC เพราะคุณไปเพนิกกลัวโควิดมันคนละเรื่องมันไม่เกี่ยวกันนะครับวันนี้ที่ลงคือกลุ่มธนาคารลงนะครับพนักกลุ่มธนาคารเนี่ยเขาคาดว่ากำไรไตรมาส1นะจะโตไปไตรมาส4นะค่ะ70-80% นะไม่ใช่โตน้อยๆนะแต่ทำไมลงก็คุณซ่อนนี่ไว้ไงถูกป่ะค่ะพี่ก็วนมาตลอดนะคุณซ่อนนี่เสียไว้ไงถูกป่ะมันไม่ได้แก้นะปัญ
หานี่มันไม่ได้แก้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นปัญหานี่ยังไม่แก้นะฮะและการแก้ปัญหาพวกนี้เป็นไปอย่างเชื่องช้ามากเนี่ยครับเป็นไปอย่างเชื่องช้ามากนะครับซึ่งก็เป็นแบบเนี้ยนะครับคือมันก็เป็นแบบเนี้ยก็แก้กันแบบเนี้ยนะฮะก็พูดไปเดี๋ยวก็หาว่าไปโจมตีรัฐบาลนะครับก็ขบวนการของการบริหารอย่างหนึ่งในเราไม่ได้เห็นข้อมูลครบทั้งประเทศใช่ไหมครับรัฐบาลเนี่ยเขาเห็นมากกว่าเราแต่บางอย่างที่เขาถ้าเป็นพี่เป็นพี่จะต้องก่อนหน้านั้นพี่จะจองวัคซีนให้มากที่สุดเพราะว่าพี่เชื่อว่านะครับวันนี้กลายเป็นว่าคนไม่มาประเทศเราเพราะว่ากลายว่าเราจะติดโควิดเยอะแต่เขาไม่ติดเขาเลยไม่มาถูกไหมครับค่ะมันกลายเป็นว่าถ้าเป็นพี่ตอนพี่จะจองทุกยี่ห้อเนี่ยแพงพี่ก็จะซื้อนะฮะเพราะถ้าเราฉีดวัคซีนเร็ววันนี้พูดเนี่ยไม่ได้ว่าเลยหรอกเพราะเราไม่ได้เป็นบริหารนะครับเราก็ไม่ได้ไปออกเสียงอะไรกับเขานะฮะแต่ปัญหาก็คือว่าเราต้องการบูสต์การท่องเที่ยวใช่ไหมค่ะเราก็ฉีดวัคซีนคนในประเทศทั้งหมดเนี่ยเราก็เปิดประเทศได้เลยใช่ไหมค่ะแต่เราขี้เหนียวใช่ไหม คือวัคซีนกับเงินที่คุณต้องแจกไปเนี่ยเยียวยาเนี่ยนะเงินที่ซื้อวัคซีนเนี่ยเอาว่าให้ซื้อแพงเป็นเท่าเลยเนี่ยนะค่ะมันยังคุ้มกว่าไอ้ที่คุณจะต้องไปหยุดกันตอนเนี้ยนอกไหมฮะค่ะเศรษฐกิจที่มันเสียหายไปเดือนนึงเป็นแสนล้านเนี่ยนะฮะนะครับกับการที่คุณยอมซื้อวัคซีนมันระดับ 2-3 หมื่นล้านอีกนะพอเข้าใจไหมฮะค่ะว่าวิธีคิดเนี่ยกระบวนการคิดนะครับก็จะถือว่าทำด้านสาธารณสุขได้ดีนะฮะทำให้คนไทยติดโควิดน้อยใช่ไหมครับค่ะแต่ในด้านของการบริหารจัดการเนี่ยสอบตกนะคือวิธีคิดมันไปขี้เหนียวไม่ได้นะครับต้องดูว่าไอ้นี่มันเสียมันแพงแต่พี่เข้าใจระบบราชการเลยถ้าคุณไปซื้อแพงเนี่ยใครรับผิดชอบก็จะถูกฝ่ายค้านโจมตีเอาไปว่าคุณทุจริตคุณไปซื้อวัคซีนมาแพงนู่นนี่นั่นสรุปก็กลับไปปัญหาก็คือว่าระบบเราเป็นแบบนี้ไง มันจึงทำให้เดินไปข้างหน้าไม่ได้ค่ะระบบโทษกันระบบที่จะนั่นแหละนะครับส่วนถ้าหัวข้อที่คุยวันนี้ก็คือกระชวนทำออนทำหายเริ่มตั้งต้นเดือนเมษานะครับแต่เราไหลลงมาไม่ใช่เฉพาะบ้านเราฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็ลงมาเหมือนกันค่ะลงมาเหมือนกันครับนะครับอธิบายโดยที่ถ้าดูจากค่าเงินนะฮะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมาจริงๆค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนนะค่ะก็อ่อนลงมานะครับของเราก็มีช่วงหนึ่งที่ดอลลาร์แข็งขึ้นไปซึ่งเราก็บอกว่าประมาณเท่านั้นแหละนะฮะเดี๋ยวมันก็จะอ่อนตอนนี้มันเริ่มอ่อนแล้วครับส่วนบาทเนี่ยก็ยังอ่อนอยู่ครับบาทยังอ่อนอยู่นะครับตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยนะครับเราก็ดูง่ายๆอย่างเราไปวิเคราะห์ตลาดหุ้นอเมริกาใช่ไหมเราไปพูดถึงเรื่องอะไรฮะเดี๋ยวจะพังเดี๋ยวดาวโจนส์จะพังตลาดหุ้นอเมริกาจะพังใช่ไหมค่ะหลักคุณพังหลักหุ้นไทยพังเขาไม่พังหรอกเขาไม่มีสัญญาณอะไรที่พี่เห็นเลยนะว่า Nasdaq จะพังนะครับแล้วตอนนี้เขากลับมาแล้วใช่ไหมฮะหุ้นแต่ละตัวใน Nasdaq ใช่ไหมกลับมาเดี๋ยวก็ไปทำออนทามหายแล้วนะครับซึ่งเราก็จะบอกว่าดาวโจนส์จะพังนะฮะเขาจะพังเดี๋ยวเขาจะไป 40,000 แล้วนะแต่เราก็จะพังนู่นนี่นั่นว่าเขาจะพังหาเหตุนู่นเหตุนี่มายกมาตลอดโดยเฉพาะเหตุที่บอกว่าไอ้หุ้นไทยจะลงเพราะโควิดเนี่ยมันไม่มีสาระเลยนะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะค่ะแต่พอเมื่อ2วันก่อนประกาศออกมาอ๋อดิวจอง 36,000 ล้านนี่ไงทุกรอบฮะทุกรอบฮะมันก็ต้องลงแต่จองใช่เขาต้องขายเพราะเขาไม่มีเงินไงกองไม่มีเงินไงเขาต้องขายเฉลี่ยมาแล้วเขาก็ไปจองอ่ะคนละพันกว่าล้านไงเขาต้องขายหุ้นออกมาเท่านั้นเองมันไม่มีเหตุผลที่หุ้นจะลงเพราะโควิดแต่กระแสที่สร้างออกมาที่พูดเนี่ยมันอยู่ที่ผู้สื่อข่าวว่าอยู่ที่นักวิเคราะห์เพราะนั้นเนี่ยจะไม่มีผู้สื่อข่าวคนไหนกล้าถามพี่อีกแล้วเพราะพี่จะพูดแบบนี้ตลอดว่าไม่เกี่ยวเราจะไม่ไปสร้างกระแสความกลัวให้กับคนในเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องถ้าจะพูดให้จริงๆก็คือว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานของประเทศแล้วพูดเนี่ยมันแพงฮะพูดมันแพงแต่เรามีสภาพคล่องคือมีเงินเยอะค่ะเพียงแต่เรายังใช้ไม่ถูกที่ไม่ถูกจังหวะเวลาถูกไหมครับส่วนการบริหารจัดการโดยระบบนี้ช้าอยู่แล้วฮะค่ะ
นะครับเพราะว่าการบริหารโดยระบบทั้งหมดเนี่ยเอาว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในรัฐบาลก็เกี่ยวข้องกับระบบราชการเนี่ยใช่ไหมค่ะเขาคุณเราเลือกทางนี้อยู่แล้วอะเลือกทางแบบว่าไม่ให้วุ่นวายไม่ให้บ้านเมืองวุ่นวายมันก็จะต้องเสียอย่างได้อย่างเสียอย่างมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่ระยะยาวมันก็จะดีนะเพราะถ้าปล่อยให้ทำอะไรไปนะจะเสียมากกว่านี้ก็ไม่ทำอะดีที่สุดนะเขาบอกไม่ทำดีที่สุดคนทำนะฮะคนถ้าทำไม่เป็นอย่าทำไปแล้วจะเสียหน่อยไหมฮะอันนั้นดีที่สุดนะฮะคนถ้าจะทำแล้วไม่เสียต้องทำเป็นนะครับให้เก่งขนาดไหนนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาพาเศรษฐกิจของประเทศข้ามไปได้ให้เก่งมาขนาดไหนด้วยนะครับให้มีอำนาจเต็มก็ทำได้นะครับเพราะเรามีปัญหาเรื่องโครงสร้างนะแต่เราก็มีทางเลือกเรื่องการลงทุนนะครับเนี่ยวันนี้ก็เห็นอยู่เมื่อเช้าลงไปนะครับทางเทคนิคเนี่ย1536นะครับก็ลงได้แค่นั้นแหละนะครับลงต่ำกว่านั้นเนี่ยมันก็ต้องไปคุยกันการที่ไม่หลุด536มันไม่ถึงว่าหุ้นเนี่ยที่ไม่ selective อะที่เราไม่ได้เลือกจาก bottom up มันยังโอกาสขึ้นได้อยู่นอกไหมครับค่ะคือเซตสามารถไป1650ได้อยู่โดยหุ้นธนาคารหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีหุ้นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หุ้นอะไรพวกนี้มันจะขึ้นได้อยู่มันอธิบายได้แบบนั้นนะฮะแต่ถ้ามันปิดต่ำกว่า536วันนี้มันบอกว่าเฮ้ยมันลงไปข้างล่างแล้วนะแล้วก็หุ้นเนี่ยมันต้อง selectiveเฉพาะตัว selective จริงๆเท่านั้นถึงจะขึ้นค่ะพอเข้าใจไหมฮะแต่ตลาดหุ้นมันไม่พังครับมันจะไม่ลงไป970แบบบางคนแบบว่าผวาเพราะว่าจะมีคนติดเชื้อโควิดเราติดเชื้อโควิดน้อยมากนะ 1,400 1,500 คนเนี่ยนะมันจีบจอยมากนะอินเดียวันละ 200,000 นะหุ้นทำออนไทม์ไฮนะมันไม่เกี่ยวกันนะนะครับแต่พอพูดเรื่องเศรษฐกิจนี่ก็คุยอีกเรื่องนะไอ้โควิดกระทบเศรษฐกิจนะอีกเรื่องนะนะฮะคือไม่มีโควิดเศรษฐกิจไทยก็เป็นแบบนี้ฮะเพราะไม่มีอะไรใหม่ๆฮะไม่มีการลงทุนภาคเอกชนนะครับการลงทุนภาครัฐเก็บภาษีมาจากไหนอ่ะถูกไหมครับเรียกไปหมดเลยนะครับต้องทำ QE ก็แค่นั้นถ้าไม่ทำก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับที่เคยยืนยันเหมือนเดิมนะฮะว่ามันทำลำบากนะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์คะตอนนี้ก็เริ่มนอกจากหุ้น OR ก็มีติดล้ออีกตัวหนึ่งที่เขาจะมีการให้รายย่อยจองคล้ายๆรูปแบบเดียวกันครับค่ะแบบนี้มันดูดีหรือว่ามันน่าสนใจหรือมันยังไงสไตล์แบบนี้นี่น่าจะเป็นคือ OR เนี่ยอยู่กับกลุ่มญี่ปุ่นคือแบงก์สีเบย์นะฮะเป็นตัวที่ซื้อไปนะจะจำไม่ได้ว่าสวัสดใช่ไหมเงินติดล้อเดิมเนี่ยแล้วก็เขาขายไปให้กับทางแบงก์สี่นะก็คือเบย์นะฮะไอ้สไตล์หุ้นนะจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ในภาพรวมของตลาดเนี่ยหุ้นที่เข้าตลาดใหม่ๆมันจะสดฮะมันจะสดค่ะสดกว่าก็คือว่ามันไม่มีแนวต้านแล้วก็หุ้นเนี่ยมันยังไม่กระจายออกไปฮะค่ะมันยังอยู่ในเจ้าของใหญ่นะฮะมันยังอยู่ในมือกองทุนนะฮะพวกนี้ก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันถืออยู่เนี่ยมันสามารถทำราคาได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น OR นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของติดล้อที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็น SCGP อะไรพวกนี้นะครับคือหุ้นมันยังไม่กระจายเนี่ยมันทำง่ายกว่านะฮะนะครับมันทำราคาได้ง่ายกว่านะครับก็พี่คิดว่ามันก็คงจะมีอัพไซด์จากราคาจองพอสมควรนะนะครับอย่างน้อยก็ 50% อะไรประมาณนี้นะครับคือตลาดที่เป็นขาขึ้นที่พี่บอกแล้วว่าตลาดขึ้นอีก 5-6 ปีเนี่ยนะฮะตลาดเป็นขาขึ้นสรุปง่ายก็คือถ้าตลาดมันมีเงินน่ะมันเป็นขาขึ้นถูกมั้ยฮะค่ะประเทศไทยเนี่ย M1 M2 เนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเงินฝากที่อยู่ในธนาคารเยอะแยะไปหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นน่ะมันขาดแค่รายได้ถูกมั้ยฮะค่ะแล้วรายได้รอบนี้มันเป็นรายได้ของคนที่ไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจคือไม่ได้เสียภาษีอ่ะค่ะคนรวยแล้วกันนะฮะไม่กระเทือนอะไรเลยนะไม่ได้กระเทือนอะไรกับไอ้การเกิดโควิดตรงนี้เลยนะครับไม่ถึงว่ารวยมันแต่รอบก่อนนั่นแหละก็ไม่ได้กระทบอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ไปลงทุนต่างประเทศกันเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้ลงทุนทั้งทางตรงทางอ้อมในเมืองไทยนะครับไม่รู้ก็เบื่ออะไรกันนะก็พี่คิดว่าตัวของเงินติดล้อก็
ก็น่าจองค่ะคือไม่ต้องดูดูว่าใครอันดับไรใครเป็นที่ปรึกษาการเงินอัตลาใช่ไหมค่ะไม่เคยมีตัวไหนที่อันดับไรในขาขึ้นแล้วขาถึงขนาดขาลงยังไม่ขาดทุนเลยค่ะขนาดอันดับไร AWC ในขาลงเนี่ยก็ยังขึ้นไป6.80 บาทนะฮะ CRC อันดับไรในขาลงนะตลาดขาลงแรงๆแล้วด้วยนะก็ยังไม่มีใครขาดทุนเข้าไหมฮะค่ะแล้วอันดับไรในขณะที่เขาเทียบจากเซ็ต970นะค่ะพอเขาจะไปเทียบกับไอ้สวัสดิ์เมืองไทยอ่ะตอนที่มันอยู่แถว40นะค่ะนะครับเพราะนั้นเขาจะให้ PE ค่อนข้างที่จะสูงนะแต่คิดว่าเข้าตลาดก็ยังมีอีกประมาณ 50% ค่ะไม่แพ้ OR เนี่ยคือไม่แพ้ OR นะครับก็เห็นธุรกิจก็ไม่ต่างกันเยอะคุณไม่ต้องกลัวถ้าคุณไม่กลัวโควิดคุณจองไปเลยแต่ถ้าคุณกลัวโควิดนะหุ้นอะไรคุณก็ไม่ต้องซื้อครับแล้วเดี๋ยวเราบอกแล้วไงว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะมันเป็นตลาดที่มันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างของอุตสาหกรรมถูกไหมฮะแล้วมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็จะเป็นของมันอยู่แบบนี้ถ้าหุ้นขนาดใหญ่นะพอมันแพนิคคุณก็ซื้อแพนิคก็คือ970หรือ1,200คุณก็ซื้อใช่ไหมครับพอมันเด้งขึ้นมาคุณก็ขายไปแล้วคุณรอใหม่ฮะรอเดี๋ยวตลาดมันแพนิคใหม่คือเส้นมันไปไหนไม่รอดหรอกครับ1,650นะมากสุดนะฮะก็มีฝรั่งให้ไว้1,700ถูกไหมครับแต่ฝรั่งที่ให้1,700เนี่ยมันก็ขายทุกวันนะแต่มันให้1,700เราแสดงว่าใครจะให้อะไรก็ได้ใช่ไหมค่ะนะครับก็เราต้องอยู่กับโควิดไป3 ปีพี่สรุปว่าอย่างนี้ถ้าคุณกลัวโควิดคุณก็อย่าออกนอกบ้านนะฮะคุณก็จองหุ้นไปเลยเพราะให้จองทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมใช่คุณไม่ต้องไปที่ธนาคารเนี่ยผ่านแบงก์สีกับเคแบงก์ใช่ไหมคุณไม่ต้องไปธนาคารคุณจะไปกลัวอะไรคุณก็จองไปเอาว่าถ้าคุณไม่กลัวโควิดแต่ในใจคุณถามว่าคุณกลัวโควิดไหมถ้าคุณกลัวโควิดคุณไม่ต้องเล่นหุ้นเลยเพราะเดี๋ยวมันจะมีพูดแบบนี้กันบ่อยๆอีกนะฮะโควิดไม่จบฮะอันนี้นี่มาสายพันธุ์มาอีกแล้วบราซิลใช่ไหมมีจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่กระแสข่าวพวกนี้มันจะทำให้คุณกลัวนะเพราะคุณว่าไปทำอะไรคุณไปดูข่าวมากไปเรื่องโควิดแล้วคุณก็เอามาพัวพันกับตลาดหุ้นใช่ไหมครับเมื่อเช้าอาจจะเป็นจังหวะดีของการที่ลองดีเฟกต์คุณก็ไม่กล้าลองเพราะกลัวโควิดเพราะว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มอง1,500เอาทำไมเมื่อเช้าคุณไม่ลองตอนนี้คุณปิดก่อนคุณได้ตังค์มาแล้วอะทำไมล่ะคุณจะกลัวดิใช่ไหมครับเพราะเหตุที่ตลาดหุ้นไทยลงไม่เกี่ยวกับโควิดฮะค่ะมันไม่เกี่ยวครับเพียงแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะฮะขึ้นมาขนาดนี้ก็ถือว่ามันซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วนะครับ PE 41เนี่ยไม่ธรรมดาหรอกนะฮะครับแต่อย่าลืมว่า forward มัน19นะฮะหรือแพงถูกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเล่นหุ้นก็ต้อง selective ฮะต้อง bottom up ฮะเลือกกลุ่มส่งออกนะครับวันนี้มันอาจจะลงก็ลงนะฮะลงก็ซื้อห้ามหลุดเท่าไหร่ก็ดูไปนะฮะค่ะก็ดูไปนะครับก็ต้องเลือกจริงๆอ่ะนะฮะส่วนถ้าเราดูอีกกลุ่มนึง SF กลุ่ม non set 100ไม่เกี่ยวกับเซตเลยนะค่ะอันนี้ดีกว่าเซ็ตนะไม่มีหลุด1547 15อะไรเลยนะหรือ MAI เนี่ยก็ยังอยู่ข้างบนอยู่นะครับก็เป็นอีกตลาดนึงซึ่งไม่สามารถใช้เทคนิคควบคุมได้นะอันนั้นมันก็เล่นอีกแบบนึงนะฮะค่ะครบถ้วนนะคะทองคำนิดนึงค่ะเมื่อคืนดีด30เหรียญนะฮะมันขึ้นจริงๆหรือยังคะก็ตั้งแต่ที่เราคุยกันมาตั้งแต่680ใช่ไหมฮะค่ะมันก็อยู่ก็สงสัยว่าบัตทอมจริงหรือเปล่านะฮะแต่ไปฟังพี่ย้อนหลังพี่ก็บอกว่า680นะมันใครถือถึง680เนี่ยมันก็คิด 2,000 ได้แล้วนะฮะค่ะนะครับถ้ามันปิดสูงกว่า1749เนี่ยมันปิดที่1755เมื่อวันที่8เดือน4นะฮะแล้วหลังสงกรานต์พี่ก็บอกว่าถ้าใครทำมาตามระบบที่ลองมาต่ำกว่า 1,700 แล้วกันก็ให้ถือไว้ถูกไหมค่ะส่วนคนเล่นสั้นเนี่ยคุณมีความเสี่ยงไงรู้มั้ยครับคุณมีความเสี่ยงนะฮะเพราะนั้นคุณก็จะออกไปก่อนหรือไม่ออกอะไรก็เรื่องของคุณแต่พี่มองว่ามันเป็นขึ้นแล้วนะฮะแต่การขึ้นแรกๆเนี่ยมันจะขึ้นแบบมันไม่สามารถวิเคราะห์อะไรแน่นอนได้นะฮะแต่การขึ้นของการจบรอบนี้นะครับมันก็น่าจะจบที่ประมาณ1820 1830นะฮะส่วนในระหว่างวันระหว่างสัปดาห์นะฮะสัปดาห์นี้นะครับก็คือถ้าปิดสูงกว่านะฮะสัปดาห์นี้ทองคำนะฮะก็คือถ้าไม่ต่ำกว่า1744นะก็คือวันนี้ถ้าไม่ต่ำกว่า1744ก็คิดว่ามันสักเดือนหน้าเราก็น่าจะเห็น1,800แล้วนะ1,830อ่ะก็น่าจะเห็นนะก็เป็นย่อลองสต็อปลอสก็ยังเป็นสำหรับคนที่ถือมาจาก
1680นะก็ยังเป็น1727อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนคนที่เล่นสั้นนะก็คือว่าต้องดูว่านะครับว่าวันนี้อย่าหลุดวันนี้นะฮะอย่าหลุด1744ก็ยังถือต่อได้อยู่นะครับส่วนคนที่เล่นสั้นมากๆก็คืนนี้ก็ย่อรองนะฮะย่อรองมาก็อินดิเคเตอร์ยังไม่บอกว่ารองได้นะฮะก็อาจจะมีลงต่ำกว่านี้ได้อยู่นะครับแล้วก็สั้นมากๆนะครับก็ไม่ควรหลุด1755นะเพราะนั้นแนวรองอยู่แถว1755กับ1741มี2แนวนะฮะก็เป็นรองนะใครคิดจะช็อตเนี่ยเตือนมาเดือนแล้วนะค่ะว่าใครช็อตมาให้ปิดให้หมดนะเพราะยังไงทองจะขึ้นแล้วนะครับส่วนใครเล่นบิตคอยอยู่ก็เป็นเล่นอีเธเรียมเล่นอีเธเรียมได้กำไรมากกว่านะฮะมันน่าจะอัพไซด์มากกว่าค่ะกราฟมันสวยกว่าอ๋อกราฟมันสวยกว่าตัวของบิตคอยมันสามารถลากกราฟขาลงได้อยู่นะคือมันมาตื้อๆอยู่แถวเนี้ยนะก็เรียกลากกราฟขาลงได้อยู่นะฮะแต่ตัวอีเธเรียมมันเป็นออนทำหายไปได้เรื่อยๆนะอย่างช่วงที่ผ่านมาจากต้นเดือนนะครับอีเธเรียมขึ้นมา 10-15% 20% นะค่ะแต่บิตคอยก็ยังติดอยู่ขึ้นบวกประมาณสัก 10% ถูกไหมคืออันนี้เราต้องยอมว่าสากลเขายอมรับกันแล้วนะเขายอมรับกันแล้วนะครับตลาดตัวพวกคริปโตเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักเลือกตัวไหนที่มันเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติจริงๆอ่ะนะมันมีประโยชน์มันจะเป็นอีกตลาดนึงไปเลยแล้วถ้ามันแลกเป็นดอลลาร์ได้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนทองคำไหมมันก็เหมือนทองคำแล้วว่ามันก็คือเขาถือว่าเป็นสินทรัพย์เพียงแต่ว่าเขาต้องการทำให้มันเป็นตัวที่เป็นตัวเป็นเงินน่ะสามารถไปซื้อสินค้าอะไรได้ด้วยไงนะฮะซึ่งเขาต้องการให้เป็นแบบนั้นเนี่ยซึ่งมันก็มากเกินไปถูกไหมฮะค่ะมันก็มากเกินไปในโลกของคนที่เขาอยู่ฝั่งธนาคารกลางเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบอ่ะนะไม่ยินยอมใช่ไหมฮะค่ะนะครับเพราะธนาคารกลางก็แต่ธนาคารก็ต้องมาดูตัวเองคุณก็พิมพ์เงินโดยที่ถ้าไม่ห้ามประเทศเล็กพิมพ์ทุกคนก็พิมพ์เงินหมดเนี่ยมันก็เฟ้อใช่ไหมมันผิดกฎอ่ะของการพิมพ์เงินนะฮะนะครับแต่ตัวของตัวฝั่งคริปโตบางตัวมันก็ของปลอมใช่ไหมค่ะมันก็เหมือนพิมพ์ขึ้นมาเหมือนกันนะฮะไม่มีอะไรแบ็กอัพนะฮะก็มันจะเป็นโลกสองโลกซึ่งสุดท้ายมันก็จะเป็นโลกสองโลกที่รวมเป็นโลกเดียวกันค่ะนะครับไอ้ส่วนของคริปโตก็จะเป็นโลกของคริปโตนะครับก็โดยสรุปก็คือว่าให้เราตามดูตลาดไปนะฮะก็คืออย่าไปกลัวเรื่องโควิดที่น่ากลัวคือว่าเราอย่าไปติดนะฮะแต่โควิดสายพันธุ์เนี้ยไม่ได้อันตรายนะฮะเว้นแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงแบบพี่เงี้ยพี่เป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นการจัดการที่แย่มากของรัฐบาลนะฮะวันนี้พี่ยังไม่รู้เลยพี่ต้องทำไงพี่จะไปฉีดวัคซีนที่ไหนพี่จะไปทำอะไรยังไงโรงพยาบาลเอกชนเขายังไม่ให้ลงทะเบียนใช่ไหมครับค่ะอย่างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังประกาศมาวันยังไม่ได้ลงเต็มแล้วอะไรเงี้ยนะค่ะแล้วเราจะไปฉีดที่ไหนเราจะทำยังไงก็มีอสม.มาถามรายละเอียดเราไปหมดแล้วแต่ก็ไม่มีส่งอะไรกลับมาเลยถูกไหมฮะเอาข้อมูลเราไปแล้วมันก็ต้องส่งกลับมาเพราะการบริการอย่างในอเมริกาเขาไปฉีดให้ที่บ้านเลยนะค่ะนะครับหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือมันค่อนข้างที่แบบไม่พี่คิดว่าไอ้การจัดการสาธารณสุขมันดีแต่การจัดการเรื่องวัคซีนเนี่ยไม่ดีคือไม่ดีนะครับคือคุณจะต้องมีอะไรตรงมาแล้วจากรัฐบาลถูกไหมฮะถึงรายชื่อของคนที่คุณมีอยู่แล้วนะครับว่าคุณนิพนธ์คุณจะต้องเตรียมตัวยังไงไปอะไรยังไงใช่ไหมครับใช่มีข้อมูลเนี่ยคุณส่งตรงไปที่บุคคลได้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะไปฟังตรงนู้นก็อย่างตรงนี้ก็อย่างนึงจะเอายังไงดีเราจะต้องไปลงทะเบียนไหมสมมติพี่ลงทะเบียนไปแล้วนะที่บำรุงราษฎร์ใช่ไหมค่ะแล้วรู้ไหมวัคซีนอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้อีกถูกป่ะค่ะมันเป็นเรื่องที่ขบวนการจัดการทุกเนี้ยมันขาดตอนแบบว่ายุเยอะมากนะมันต้องมันไม่ได้ตำหนินะฮะก็คือต้องแก้ไขใช่ไหมค่ะคือเงินซื้อได้หมดอ่ะถ้าคุณหยุดธุรกิจนะคุณเสียหายเดือนละแสนล้านใช่ไหมค่ะแล้วค่าซื้อคุณจะซื้ออ่ะวัคซีนแพงอีก50,000 ล้านนะมันโดนไม่กี่บาทเองนะคุณธนวัฒน์เนี่ยไม่ใช่โดนละพันค่ะ คุณก็สั่งมาเกินๆก็ได้ใช่ไหมค่ะนะครับทำไมคุณไม่คิดว่า6 เดือนมันต้องฉีดอีกครั้งนึงอ่ะค่ะเพราะมันประกันได้แค่6 เดือนนะใช่ไหมสั่งยี่ห้อไหนอะไรจะมาอย่างน้อยก็ต้องทำนะฮะตอนเนี้ยนะครับตอนนี้ก็ยอมให้เอกชนสั่งไปใช่ไหมครับ
ค่ะแต่เขาขอมาตั้งแต่พี่ได้ยินมาตั้งแต่แรกเลยนะโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลวิภาวดีเนี่ยแล้วคุณก็ไปเอาผิดเขาหาว่าเขาผิดมีอีกเรื่องนึงนะครับเนี่ยพูดให้ฟังเลยจำได้ไหมครับมีผู้หญิงกับผู้ชาย2คนที่ติดแล้วไปตรวจนะฮะแล้วกลับนครโดยสายการบินนะใช่ไหมฮะค่ะมีอยู่คนนึงก็ขึ้นเครื่องบินกลับไปอันนี้จะไปเอาผิดเขาอีกเขาถามว่าตอนเขาอยู่กรุงเทพวันนั้นคุณยังไม่ได้ประกาศหลักการเลยว่าคนที่ติดโควิดจะต้องทำยังไงใช่ไหมจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนามจะไปอยู่โฮสอะไรโฮสเทลอะไรก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยนะคุณยังไม่ประกาศวันนั้นเขาเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเดินไปที่ไหนไม่มีใครตอบคำถามก็ได้เลยว่าเนี่ยเขาจะไปตรวจแล้วเขาจะต้องทำยังไงต่อถูกไหมครับเขาก็กลับบ้านเนี่ยก็ไปที่บ้านเขาคือที่อบอุ่นที่สุดเนี่ยคุณยังจะไปเอาผิดคุณ เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่คุณทำงานแล้วพอผิดปั๊บคุณก็ยกโทษให้กับคนอื่นให้กับประชาชนทั้งหมดเขาขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะไม่ได้แล้วถามว่าไม่ได้แล้วเขาจะไปเข้าโรงพยาบาลไหนเขามันเป็นเรื่องของการสื่อสารที่เขาไม่รู้เขาจะไปไหนไงค่ะแล้วเขาก็บอกชัดว่ายังจะไปเอาผิดเขาอีกพอนายกพูดปั๊บต้องเอาผิดนู่นนี่นั่นเอาเลยผู้บรรดาริ้วล้อเอาเลยไปเอาผิดเขาก็ไม่มีทางออกก็จะไปยังไงถูกไหมเขาไม่จะต่างจังหวัดเราลองนึกถึงว่าเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วมีเรื่องแบบนี้แล้วเราไม่รู้จะหันไปถามใครใช่ไหมจะถามใครยังไงว่าอันเนี้ยฉันไปตรวจแล้วฉันจะต้องทำยังไงใช่ไหมครับค่ะคือขบวนการพวกนี้มันต้องจัดการแล้วไอ้เรื่องของการที่จะไปอยู่นะฮะให้ไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามหรือไปอยู่โรงแรมต้องจ่ายตังค์ส่วนคืออะไรพวกนี้นะมันเพิ่งออกมาไม่ใช่ออกมาหลังจากที่เขาขึ้นเครื่องบินแล้วไงใช่ไหมครับค่ะคือการทำงานพวกนี้มันไม่ควรโทษกันนะครับเมื่อมันผิดไปแล้วเนี่ยก็ต้องตามแก้ไขไปไม่ใช่ไปเอาโทษไปเอาผิดอะไรใช่ไหมฮะค่ะกระบวนการคิดยังไงไม่รู้นะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงแต่วันนี้มันไม่ใช่วันที่เรื่องโควิดนะไม่ใช่วันที่คนไทยหรือว่าใครแล้วแต่นะฮะจะมาทะเลาะกันเอาผิดกันจับผิดกันทำไมมึงทำแบบนู้นวัคซีนนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนะค่ะอย่างที่พูดเนี่ยพี่ก็พูดให้ฟังนะว่าเอ้ยมันต้องจัดการใหม่ให้ดีนะใช่ไหมคุณต้องไปซื้อวัคซีนมาเพิ่มนะมันจะจ่ายแพงกูก็ต้องไปจ่ายเพิ่มพี่ไม่ได้ตำหนิเลยนะนะครับเพราะคุณวางแผนไว้อย่างหนึ่งแต่คนเข้าประเทศมันจะเข้าไม่ได้เลยนะถ้าสมมติว่าคนในประเทศมันติดโควิดอยู่ใครเขาจะมาถูกไหมค่ะฉีดวัคซีนแล้วไม่ใช่ว่าไม่ติดโควิดนะมันติดได้อีก 50% 60% นะใช่ไหมค่ะคือคนของเราต้องฉีดให้ครบเพราะนั้นต้องเรื่องวัคซีนต้องเร่งให้เร็วนะฮะสำคัญที่สุดก็คือว่ามันตั้งแต่แจกตังค์แล้วนะจนกระทั่งต้องไปกระทรวงการคลังกันไม่มีชื่อลงทะเบียนใช่ไหมจนถึงวันนี้บิ๊กดาต้ายังไม่จบอีกเหรอข้อมูลทุกคนมีโทรศัพท์ก็ส่งไปรายบุคคลได้ไหมล่ะว่าใครจะต้องเตรียมตัวยังไงคุณต้องบริการนะให้ประชาชนต้องไปทำนู่นนี่นะคุณส่งภาระให้กับประชาชนหมดเลยนะค่ะนะครับเพราะเครื่องมือพวกนี้มันใช้ AI ทำนะค่ะมันใช้ AI ทำแต่ไม่ได้ใช้คนทำนะคุณทำอะไรกันอยู่นะเร่งๆหน่อยนะครับถ้าอยากจะเปิดประเทศเร็วๆอ่ะคนในประเทศต้องฉีดให้เร็วก็ต้องไปเอาวัคซีนมาดูต้องจ่ายแพงก็ประมาณเนี้ยแต่พี่ไม่ใหม่นะพี่ไม่ออกนอกบ้านนี่ก็กลัวนะค่ะช่วงนี้ก็ต้องไม่รู้ว่านี้ติดเท่าไหร่นะก็ท่านนักลงทุนทุกคนก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะคะมันจะเป็นการต่อเนื่องแล้วล่ะแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ไอ้ชุดแรกเนี่ยมันจับมาหมดละมันจัดมาหมดละไอ้พวกที่ไปเที่ยวขับเที่ยวบาร์ใช่ไหมครับค่ะนี้ก็จะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคนพวกเนี้ยนะฮะซึ่งก็สิ้นเดือนอ่ะหมดอ่ะเพื่อคือระบบเราดีอยู่แล้วนะครับสิ้นเดือนเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะฮะไม่ถึงว่าถ้าไม่ไปติดในตรงไหนมาอีกนะครับจากเท่าที่ขับบาร์อะไรต่างๆเนี่ยสิ้นเดือนก็น่าจะลงนะฮะคือจากนี้ไป7วันก็น่าจะลงแล้วนะน่าจะลงคือเราไม่ได้เหมือนบราซิลแล้วไม่ได้เหมือนประเทศที่ไม่มีการจัดการคือประเทศเราก็คือผู้นำเนี่ยคือคอนเซิร์นเรื่องของโควิดมากถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคนไทยทุกคนก็ขี้กลัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจัดการได้เร็วนะฮะค่ะจัดการได้เร็วครับอย่าไปกังวลมากว่ามันจะเพิ่มไปจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเทียบกับประเทศอื่นแล้วนะครับมันจิ๊บจ้อยอ่ะถูกไหมฮะค่ะเรายังมีโรงแรมว่างเยอะแล้วก็ไอ้สายพันธุ์ใหม่เนี่ยติดกันก็ไม่เห็นมีตายสักคนหนึ่งใช่ไหมจะไม่ตายเลยนะฮะเห็นหน้าละลื่นอยู่ติดไปอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็เห็นหน้าละลื่นนะฮะประเด็นปัญหาก็คือว่า
ก็จัดการมาดีใครมีจังจ่ายก็จ่ายไปใช่ไหมค่ะใครไม่มีจังจ่ายก็ไปอยู่โรงพยาบาลสนามไปอะไรก็โอเคนะไม่เห็นพม่าเขามีปัญหาเลยแล้วก็ติดเป็นหมื่นคนใช่ไหมค่ะเที่ยวไปอยู่โรงพยาบาลสนามก็กลับมาโอเคทำงานใหม่ได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับที่อย่ากลัวมากเกินไปนะถ้าเราไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนะครับค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวยังไงก็รักษาสุขภาพกันนะคะทุกๆคนนะเดี๋ยวเราก็ประเมินดูสถานการณ์กันต่อไปนะคะส่วนเรื่องของการลงทุนก็เกาะติดกันนะคะเป็นประจำแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์กลับมากรุงเทพหรือยังคะกลับมาตั้งนานแล้วค่ะได้ค่ะก็ช่วงนี้ work from home นะคะครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะกำหนดการนะคะสำหรับในช่วงวันที่ 8-9 พฤษภาคมยังเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะคะใครที่อยากจองสัมมนาเรียนกับอาจารย์นิพนธ์เราจะเรียนกันนั่งห่างกันคนละเมตรฝั่งทั้งซ้ายและขวาสรุปก็คือซ้าย1เมตรขวา1เมตรรวมกันเป็น2เมตรไม่ใกล้ใครนะคะก็เป็นมาตรการในการป้องกันโควิดในช่วงที่เราจะเรียนแล้วก็คลาสไม่ใหญ่เล็กๆนะคะเพื่อเป็นการป้องกันในช่วงนี้นะคะก็ไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เป็นหลักสูตรที่สอนสำหรับคนที่ต้องการเป็นฟูลไทม์อยากจะประสบความสำเร็จจากการลงทุนหาเลี้ยงชีพจริงๆนะคะจะเป็นหลักสูตรนี้นะคะก็จองกันเข้ามาได้เลยนะคะที่มีการสอน2วันเต็มนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยหลักสูตรนี้สอนแค่วันเดียวนะคะแต่ว่ามีการปรับหลักสูตรเนื้อหาให้เข้มขึ้นนะคะในค่าครูเท่าเดิมนะคะหมายความว่าท่านจะได้เรียนเพิ่มขึ้นอีก1วันรวมเป็นทั้งหมดเนี่ย2วันนะคะก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาคนที่เคยเรียนมาแล้วก็สามารถเรียนได้นะคะท่านก็สามารถไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่ทาง ID Line @moneyclub นะคะที่หมวยขึ้นให้ตรงบริเวณมุมจอนี้นะคะส่วนแนวโน้มของตลาดเดี๋ยวตามกันต่อสักนิดหนึ่งนะคะว่ายังไงกันต่อดีนะคะพูดคุยกันนะคะถึงกลยุทธ์นะคะการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเกาะติดมุมมองกรอบเซตกันสักนิดนึงเพราะว่าเซตเนี่ยล่าสุดนะคะจากลบมาบวกตอนนี้จากบวกมาลบอีกแล้วนะคะตกลงจะยืนได้หรือยืนไม่ได้ดีนะโอ้ก็ยังมึนๆอยู่นะคะไม่แน่ใจค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันนะคะในช่วงหุ้นเด่น DW แรงค่ะช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 พี่หวานสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธนาวันท่านนักลงทุนผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับค่ะขออนุญาตอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นกรอบเซตที่หนึ่งนะคะจากลบมาเป็นบวกจากบวกมาเป็นลบในขณะนี้นะคะไม่แน่ใจว่าตกลงในช่วงหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านี้กรอบเซตจะอยู่ในบริเวณไหนคะกรอบเซตสัปดาห์หน้าก็จะต้องปรับความเสี่ยงเรื่องราวของผู้ที่กลับมากับต่างจังหวัดเนาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ออกไปเพราะงั้นสัปดาห์หน้าจะมีความเสี่ยงนะที่จะแกว่งตัวกันป่วนคล้ายๆจากวันนี้เลยล่ะสัปดาห์หน้าและสัปดาห์แล้วก็โอกาสที่จะเกิดดั้มลงมาถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือถ้าเพิ่มขึ้นถึงระดับ 30% ต่อวันเองเทียบวันต่อวันนะค่ะอันนี้ไม่ดีเลยตัวเลขน่ากลัวเลยนะเพราะงั้นเองเนี่ยถ้าตัวเลขมาในสไตล์แบบที่เราผ่านมา3 วันที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ยังโอเคตลาดไม่ไซด์เวย์แบบนี้เล่นเก่งกำไรกันในระหว่างวันนี้ไปเรื่อยๆซัพพอร์ตที่สำคัญคือ1,515 1,520จุดท้ายในสัปดาห์หน้าถ้าหลุดก็คือหลุดเลยค่ะถ้าหลุดก็คือหลุดเลยก็คือไปได้ไกลพอสมควรแล้วน่าจะเป็นเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากนะนะครับวันนี้ก็ติดตามดูสบคจะมีประกาศอะไรออกมาดูหรือเปล่าแต่ก็ต้องติดตามในทุกวันแถวนั้นก็จะมีอะไรออกมาดูหรือเปล่าเนาะนี่เป็นอย่างนั้นไปกองแนวต้านด้านบนอยู่ที่1,550ครับ1,550ด้านล่างเท่าไหร่นะคะ1,520ถึง1,515ครับ1,515นะคะ1,520นะคะน้ำหนักเนี่ยค่ะนับ1,550คือด้านบนใช่ไหมคะโอกาสหลุด1,500มีไหมคะพี่หวานคะโอกาสหลุด1,500ถ้าคุณเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 30% ของการหลุดสูงเลยค่ะถ้าเทียบเป็น day to day ถูกไหมฮะอย่างเราเห็นตัวเลข1,500แล้วใช่ไหมฮะ1,500คนต่อวันละอันนี้ถ้าเพิ่มขึ้นถึง 30% พวกนี้ไม่เยอะ
ค่ะอันนี้1,500ก็คงจะไปพอสมควรเพราะตัวเลขมันเพิ่มขึ้นแม้ตาส่วนที่ถ้าในเชิงสถิติเนาะอันนี้น่ากลัวเลยอ่ะน่ากลัวเลยอ่ะมันแต่จริงๆมันยังไม่ถึงไงใช่ไหมฮะค่ะตอนนี้คือตัวเลขมันยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราจะมองที่1,500ผมว่ามีเคสเดียวเท่านั้นเองคือเรื่องนี้ค่ะนะเพราะงั้นถ้ายังไม่ถึงตัวเลขยังไม่ถึง 30% เดือนแล้วไปอีกเนี่ยผมก็ว่ามันยังไงก็ยังไม่ถึงอยู่1,500แต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นพี่หวานให้น้ำหนักการขึ้นของเซตมากกว่าการลงใช่ไหมคะตอนนี้ผมให้ไซด์เวย์ไซด์เวย์นะคะกรอบไซด์เวย์ให้ไซด์เวย์รอเพราะอะไรครับเพราะว่าคือเราต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าผู้ที่กลับจากต่างจังหวัดหลังจากที่ไปเยี่ยมบ้านมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ในภูมิภาคไหนก็ตามเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการกักตัว5-7 วันก่อนแล้วค่อยไปตรวจมีสูงมากถ้า5-7 วันแล้วไม่มีอาการแล้วไปตรวจแล้วไม่มีอาการก็ยังต้องกักตัวอยู่1-7 วันแล้วก็ไปตรวจซ้ำอีกทีนึงถูกไหมแต่เดิมเนี่ยเรายังไม่เข้าใจว่าพอกลับมาปุ๊บก็จะรีบไปตรวจหรือว่าเรามีความเสี่ยงสูงหรือว่าเราไปสัมผัสปุ๊บเราจะไปตรวจกันดีค่ะมันยังเกิดภาวะที่เป็นทุกวันนี้ว่าโรงพยาบาลไม่พอถูกไหมอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งพอเราพ้นจากตรงนี้ไปปุ๊บมันจะมีทางวิ่งหลักทางอยู่5-7 วันค่ะ5-7 วันเนี่ยอันนี้จะสำคัญถ้าตัวเลขเนี่ยผมว่ายังเพิ่มขึ้นได้เป็นเยอะแต่พอครบ7-5 วันแบบนี้ตัวเลขตรงนี้แหละจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมต้องดูหลักจากกันไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าตลาดก็น่าจะไซด์เวย์ขอเคลียร์อยู่แต่ก็น่าจะยืน1,500ได้รอไปสัก7 วัน7 วันนี่คือ7 วันธรรมดานะไม่ใช่7 วันทำการ7 วันธรรมดาเลยแล้วจะไปดูกันอีกทีนึงค่ะได้ค่ะประเมินระยะสั้นขนาดนั้นค่ะก็เดี๋ยวค่อยตามกันต่อสัปดาห์หน้าละกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะต้องรอดูสถานการณ์บรรยากาศในเชิงจิตวิทยานิดนึงเบื้องต้นเป็นกรอบไซเวย์1550กับ1515กรอบด้านล่างในช่วง1 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะได้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่หวานธวัชชัยมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะกรอบเส้นอินเด็กซ์ในช่วงรอบ1 สัปดาห์หน้าจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะก็ประเมินเบื้องต้นนะคะเซตเป็นกรอบไซด์เวย์ค่ะนะคะเพราะว่ายังคงต้องจับตาเรื่องของตัวเลขเชิงจิตวิทยาอีกนิดนึงนะคะเรื่องโควิดที่กระทบกับบรรยากาศการลงทุนเพราะฉะนั้นกรอบด้านบนจะอยู่ที่บริเวณ 1,550 จุดนะคะส่วนกรอบด้านล่าง1515ค่ะนะคะซึ่งเซตตอนนี้อยู่ที่บริเวณ1540+นะคะก็เรียกว่าเป็นกันไปตามกรอบนะคะในช่วงกลยุทธ์แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้ำหนักของการขึ้นยังมีอยู่นะคะเซตลงไปบริเวณแนวรับแล้วท่านต้องการเก่งขึ้นเนี่ยนะคะสามารถใช้ตัวเซต50ที่เป็นตัว DW เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้นะคะของค่าย28 Macquarie จะมีตัว S50 28C 2106A ค่า Gearing 16.6 Sensitivity 0.45 นะคะหรือว่าถ้าเกิดกรณีชนกรอบด้านบนแล้วจะเล่นสั้นลงมาในระยะสั้นเนี่ยนะคะมีตัวที่เป็นการเล่นขาลงคือ S5028P2106C นะคะมีค่า gearing อยู่ที่ 12.7 sensitivity 0.71 นะคะก็เป็น DW ที่ล้อไปกับตัวเซต50ของค่าย28 Macquarie ค่ะใครที่อยากได้รับบทวิเคราะห์ฟรีนะคะทั้งหุ้นรายตัวนะคะดัชนีทั้งฝั่งของประเทศไทยนะคะเซต50ฝั่งต่างประเทศ S&P 500 Index และก็หางเสงฮ่องกงรวมถึงกลุ่มของเทคโนโลยีของหางเสงด้วยนะสามารถเป็นเพื่อนกับ Macquarie DW28 ได้ Search at Thai DW ที่ LINE หรือสแกน QR Code นะคะจะได้รับบทวิเคราะห์ฟรีเป็นประจำทุกวันเลยค่ะสามารถที่จะติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com รายการถัดไปฝากติดตามชุมชนนักลงทุนช่วงภาคบ่ายพบกับรายการรู้ทันหุ้นดูย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Money Club นะคะขอบคุณทุกการติดตามวันนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเอาตัวรอดได้พอร์ตเขียวมีกำไรนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโควิด-19 นะคะด้วยความปรารถนาดีจากรายการของเรานะคะก็อย่าลืมไปกด Subscribe YouTube ของเราด้วยนะคะช่วงเช้าหมวยลาไปก่อนพบกับรายการถัดไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ